ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะคำร้องเนี่ยมันไหลมาเทมาอย่างที่บอกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็ต้องจับตามองกรณีที่คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะฮะตอนแรกนี่ก็มีการยื่นนะครับผ่านทางกกตใช่ไหมครับไปรอบหนึ่งแล้วแล้วพอรู้สึกว่ามันอหยการสูงสุดขออภัยอการสูงสุดไปแล้วเหมือนกับว่า ไม่มีความคืบหน้าพอไม่มีความคืบหน้าเนี่ยคุณธีรยุทธ์เนี่ยไปร้องตรงกับสารร,รัฐมนูญนะครับว่าเอ๊ให้ตรวจสอบหน่อยสิกรณีคุณทักษิณกับเพื่อไทยเนี่ยมีลักษณะ6ประเด็นที่เข้าข่ายลมล้างการปกครองหรือไม่เพราะอายการสูงสุดรับคำร้องไปแล้วเงียบเลยแล้วล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีคำสั่งศาลที่ให้อายการสูงสุดเนี่ยส่งข้อมูลคำร้องของคุณธีรยุทธ์และพยานหลักฐานมาให้ศาล พิจารณาหน่อยซิว่าตกลงแล้วคุณทําอะไรไปบ้างนะครับเพราะว่าคุณธียุทธ์เนี่ยก็เคยไปร้องกับออยการสูงสุดรอบหนึ่งนะครับแล้วพอมันมีความคุณนหนกก็เลยมาร้องศาลโดยตรงศาลก็เลยบอกให้ภายใน15วันนะครับให้ออยการสูงสุดส่งข้อมูลมาให้ดูซิศาลจะได้ว่ากันอีกทีหนึ่งประเด็นนี้เราก็เลยไปถามคุณสมชัยศรีสุทิยากรอดีตกก,ะกะตน,นี่แหละครับให้พูดถึงกรอบไทม์ไลน์กันซิหนึ่งว่าตกลงแล้วถ้าดูกระบวนการคําร้องของคุณธีรยุทธ์ในประเด็นนี้6ประเด็น ว่าทั้งคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีพฤติกรรมที่อาจจะทําให้เข้าข่ายล้มล้างการปกครองมันจะยืดยาวหรือมันจะรวดเร็วปรากฏว่าคุณสมชัยเนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวนะฮะโพสต์ข้อความแบบนี้ฮะ,ะสารรัฐธรรมนูญให้เวลาอายการสูงสุดชี้แจง15วันเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณารับหรือไม่รับคําร้องเหตุการณ์ดังกล่าวคุณสมชัยบอกว่าไม่ใช่สัญญาณบวกหรือลบฮะ,ค,ะคือหลายคนพยายามจะตีความนะบอกเฮ้ย สารท่านบอกว่าให้แอร์การสูงสุดส่งข้อมูลมามันมีนัยยะอะไรหรือไม่กําลังจะกดเทอร์โบอะไรต่อหรือเปล่าคุณสมชัยบอกอันนี้อันนี้ไม่ใช่สัญญาณบวกหรือลบนะฮะกรณีคําร้องต่อคุณทักษิณและพักเพื่อไทยในกรณีล้มล้างการปกครอง6กรณีที่คุณธีรยุทธ์ใช้สิทธิ์ไปเนี่ยตามมาตรา49ร้องต่อศาลอันนี้ก็คือร้องต่อศาลให้มีคําสั่งให้ทั้งคุณทักษิณและพักเพื่อไทยเนี่ยยุติการกระทำฮะ อันนี้แหละเป็นประเด็นคำร้องที่หลายคนกําลังเอาไปเปรียบเทียบกับกรณียุบพักเก้าไกลเพราะตอนนั้นศาลก็ใช้กระบวนการเดียวกันนี่แหละก็คือให้อัยการสูงสุดเนี่ยชี้แจงใน15วันเช่นเดียวกันแล้วถ้ายังจํากันได้ตอนนั้นสุดท้ายคําสั่ง3ทับสองพก็คือมีคําสั่งให้พักเก้าไกลตอนนั้นเนี่ยยุติการกระทําที่เป็นการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นคุณสมชัยก็บอกก็น,นี่ก็เหมือนกันผลในกรณีนี้ในเมื่อศาลใช้กระบวนการเดียวกับกรณีพักเก้าไกล ก็คือให้ออกการสูงสุดเนี่ยนะครับชี้แจงภายใน15วันการยืดเวลาไป15วันกว่าจะมีคําตอบจากศาลว่าศาลจะรับหรือไม่รับคําร้องของคุณเทรยุทธ์เนี่ยก็อาจจะเป็นสัก3าถึง4สัปดาห์หลังจากนี้ก็น่าจะไปตกประมาณสักกลางเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นกรอบเวลาเบื้องต้นคุณสมชัยบอกว่าก็น่าจะ ได้รับผลแล้วละครับว่าตกลงแล้วสารจะรับหรือไม่รับคําร้องคุณธีรยุทธ์สักประมาณเนี่ยนะลอยกระทงเนี่ยนะฮะก็บอกลอยกระทงปีนี้น่าจะมีเรื่องราวให้ลอยกันมากมายครับคือถ้าดูตามกรอบเวลามันก็น่าจะประมาณนั้นครับเพราะว่า15วันหลังจากคําสั่งเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็แปลว่ามันจะไปโผล่นู่นฮะแถวแถวต้นพฤศจิก็เหลือเวลาอีกประมาณถ้าสักสสัปดาห์ให้สารพิจารณาว่ารับหรือไม่รับเนี่ยก็เป็นเงื่อนเวลานั้นพอดีอ